ดูว่าใส่ของเขียนได้อันนี้ก็เลยซื้อมาไปซื้อมาจากซีคอนร้านค้าในซีคอนน่ะยังไม่ทันจะออกนอกซีคอนเลยล้อก็พังซะแล้วซื้อมาไม่แพงหรอกไม่ถึง500บาทอันนี้จักถูกนะแต่มันก็ใช้ไม่ได้หรอกถ้าเราไม่เปลี่ยนล้อก็เลยต้องไปเปลี่ยนล้ออีกประมาณเกือบ500 450กว่าบาทนะรวมแล้วลงทุนอันนี้ก็เป็นพันน่ะจากถูกซ่อมแค่ล้อรถอีกเท่าหนึ่งอ่ะราคาตัวที่ใส่อ่ะใส่สิ่งของนี่400กว่าบาทไปเปลี่ยนล้อใหม่อีก400กว่าบาทก็เกือบพันจากถูกก็เพิ่มอีกเท่าของถูกก็เป็นแพง